อ๋อเงียบเงียบพอผมก็เอะใจแหละพอขึ้นไปนั่งได้ปุ๊บเนี่ยเงียบเราก็เลยคลายใจครับว่าเอ้ยอ๋อสงสัยไม่มีอะไรสงสัยจะยอมแล้วเพราะเราก็ดูแลเต็มที่อ่ะคือตามสิทธิผู้ต้องหาเลยว่างั้นเถอะนะครับรอจังหวะอยู่ใช่ครับแล้วก็บนรถเขาก็ยังพูดอีกเนี่ยกูถีบหน้ามึงไปทิ้งแล้วถีบได้อีกนะแล้วก็มีพยายามถีบอีกครับแต่ผมก็รอบนี้ก็ปัดป้องได้เรื่องให้อภัยเนี่ยผมขอพูดได้เลยนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผมให้เกียรติคุณนะในฐานะผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงคนนึงนะครับผมให้เกียรติเต็มที่เลยแต่คุณไม่ให้เกียรติผมนะครับผมก็ไม่สนใจคุณคือผมเนี่ยเดินขึ้นโรงพักไปก่อนนะแล้วเขาเนี่ยอยู่กับลูกน้องผมคือถ้าจังหวะนั้นเนี่ยผมอยู่เขาเนี่ยเดี๋ยวปี๊ดแตกแน่นอนเราอดทนต่อความเจ็บใจมามากแล้วนะครับพอลงรถได้เนี่ยผมเลยรีบเดินขึ้นโรงพักไปก่อนแต่เขาอ่ะหันมาพูดใส่หน้าลูกน้องผมอันนี้ผมยอมไม่ได้เขาพูดสวนไปเลยครับในคลิปผมก็มีความเป็นคนเหมือนกันผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับนี่ก็คงพออธิบายได้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็เรื่องสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากทุกคนนะครับเมาแล้วขับทุกคนที่โดนจับจะบอกว่าข้อหาแค่นี้เองจับทำไมไม่ได้ไปฆ่าใครตายแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือเกิดจากเมาแล้วขับไปชนเขาตายชนเขาเสียชีวิตชนเขาทุกพลภาพต้องดูแลถ้าตายไปเลยเนี่ยยังพอทนนะฮะอันนี้ทุกพลภาพป่วยติดเตียงเนี่ยต้องดูแลกันอีกตลอดชีวิตคนที่เขาสูญเสียเนี่ยครับเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณไม่เคยเจอกับตัวเองแล้วก็ฝากถึงชาวเน็ตด้วยที่คอมเมนต์สะใจว่าโหตำรวจเป็นตัวแทนหมู่บ้านคนถีบเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยอยากจะฝากนะครับใช้สติคิดนิดนึงเขาทำผิดข้อหาอะไรเมาแล้วขับมันมีส่วนทำให้คนเจ็บคนเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้มากๆก่อนจะกินคิดไว้เลยว่าจะต้องเรียกรถหรือคนขับรถมารับไม่จำเป็นห้ามจับพวงมาลัยเด็ดขาดเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณจับเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ชีวิตหนึ่งหรือหลายชีวิตเนี่ยมันจะต้องเสียไปฝากตรงนี้ครับให้ทุกคนพึงระลึกไว้